สวัสดีครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ150ปีของแบรนด์ Levi นะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับทาง Levi เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเอายีนนะครับที่ดีไซน์ออกมาสวยๆนะครับหรือว่างาน collaboration นะครับตัวเด็ดๆนะครับเข้ามาวางขายมากมายนะครับและทุกคนก็เข้าคิวแย่งซื้อกันนะครับโอ้แบบสนุกสนานกันมากนะครับปีนี้นะครับและในวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนะครับปี2023นะครับวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมก็ได้ยีนตัวนี้มาสมใจแล้วนะครับนี่ยีนตัวนี้ก็คือยีน Levi X Kenzo นะครับซึ่งเป็นงานดีไซน์ที่มีความสวยงามมากๆนะครับยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ออกแบบโดยคุณนิโกะนะครับซึ่งตอนนี้คุณนิโกะเองเนี่ยนะครับก็ได้เป็นดีไซเนอร์ใหญ่ของแบรนด์ Kenzo นะครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับ Levi นะครับแล้วก็ได้หยิบยีน Levi ปี1933นะครับเข้ามาผสมผสานนะครับกับเอกลักษณ์การดีไซน์นะครับของ Kenzo นะครับทำมาได้อย่างลงตัวสวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะป้ายประเคนสีแดงเนี่ยนะครับโอ้ผมชอบมากๆเลยครับโดนใจมากจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปชมยีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของแบรนด์ Kenzo แล้วก็ที่มาของโปรเจกต์นี้กันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟังถ้าพูดถึงแบรนด์ Kenzo นะครับหลายๆคนคงคิดว่าแบรนด์ Kenzo เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะจริงๆแล้วแบรนด์ Kenzo เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์แฟชั่นเฮ้าส์ระดับหรูจากประเทศฝรั่งเศสที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นคนนั้นนะครับมีชื่อว่าคุณ Kenzo Takada นะครับคุณ Kenzo Takada เนี่ยนะครับเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่พยายามจะผลักดันตัวเองนะครับเข้าไปทำงานในปารีสนะครับแล้วก็คุณ Kenzo เองเนี่ยนะครับก็ได้งบประมาณมาก้อนนึงนะครับจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับรื้อถอนอพาร์ตเมนต์เขาในช่วงที่ทำการก่อสร้างนะครับแล้วก็ทำพวกสนามกีฬาทำพวกบ้านพักนักกีฬาในช่วงโอลิมปิกปี1964นะครับคราวนี้คุณ Kenzo ก็ได้งบประมาณก้อนหนึ่งนะครับเดินทางทางเรือไปยังประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปเริ่มงานเป็นสไตลิสต์นะครับในประเทศฝรั่งเศสก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็ผลักดันตัวเองจนสามารถเปิดร้านของตัวเองได้นะครับในปี1970นะครับแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผลงานที่สร้างชื่อของคุณ Kenzo นะครับก็คือน้ำหอมนะครับที่มีชื่อว่า Flower by Kenzo นะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นดีไซน์ของขวดน้ำหอมอันนี้เพื่อนๆก็จะร้องอ๋อนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นดอกไม้นะครับสีแดงๆนะครับปักอยู่ด้านในขวดน้ำหอมนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคการออกแบบที่สวยจริงๆครับผมในปี1993นะครับคุณ Kenzo นะครับก็ได้ขายแบรนด์ Kenzo นะครับให้กับบริษัท LVMH นะครับแล้วก็ LVMH เนี่ยก็ได้เข้ามาบริหารต่อนะครับแล้วก็ผลักดันให้แบรนด์ Kenzo เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะจดจำว่าแบรนด์ Kenzo เนี่ยนะครับจะเป็นแบรนด์แฟชั่นที่เป็นแบรนด์ผ้าพิมพ์นะครับที่มีสีสันสดใสนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูแบบสวยงามคุณ Kenzo Takada ได้เสียชีวิตลงนะครับในวันที่4ตุลาคมนะครับปี2020นะครับด้วยโรคโควิด-19 นะครับรวมอายุของคุณ Kenzo Takada นะครับก็อยู่ที่81ปีด้วยกันครับผมในปี2021นะครับทาง LVMH นะครับก็ได้หาดีไซเนอร์ใหญ่คนใหม่นะครับเข้ามากุมบังเหียนของ Kenzo นะครับนั่นก็คือนิโกะนะครับหรือชื่อเต็มของคุณนิโกะก็คือโทมูอากินากาโอะนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อสตรีทแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ผลักดันนะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์ Abetting Ape นะครับมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับโดยที่คุณนิโกะเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดีไซน์ของ Kenzo นะครับแล้วก็บุคลิกของแบรนด์ Kenzo ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสนุกที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าKenzo ก็จะมา X กับ Levi แล้วนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับคุณดิโกะเนี่ยนะครับก็เคยร่วมงานกับทาง Levi มาหลายครั้งแล้วนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามผลงานมาแล้วก็โดนๆนะที่ผมแบบว่าดูแล้วผมชอบนะก็ประมาณช่วงเดือนเมษายนปี2022นะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือทางคุณดิโกะเองเนี่ยนะครับ X กับแบรนด์ของตัวเองนะครับก็คือแบรนด์ Human Made นะครับแล้วก็ได้เอาแจ็คเก็ตนะครับ Levi 506 Taiwan นะครับเอามาปักลายของ Human Made นะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็เอา
Levi 501นะครับ LVC ในปี1944นะครับมาใส่ดีไซน์ของ Human Made เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าไทยนะก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับและในเดือนเมษายนปี2023นะครับหรือว่าปีนี้นะครับคุณนิโกะเนี่ยนะครับก็ได้ X กับ Levi อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรอบนี้นะครับคุณนิโกะเนี่ยนะครับก็ X กับ Levi โดยตรงเลยนะครับก็คือพรีเซนต์ออกมาเลยนะครับว่าเป็น Levi X Nikko นะครับแล้วก็ยีนที่คุณนิโกะเลือกใช้ในรอบนี้นะครับก็เป็นยีน Levi 501นะครับเอามาตัดเย็บด้วยผ้า Hickory นะครับส่วนแจ็คเก็ตที่เลือกใช้นะครับก็เป็นแจ็คเก็ตทรง557นะครับเอามาตัดเย็บด้วยผ้า Hickory เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เข้าไทยครับแต่ผมซื้อไม่ทันเพื่อนๆอันนี้ก็อกหักกันไปครับ Oh, no. และในวันที่5ตุลาคมครับปี2023นะครับผมไม่อกหักอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อทันครับยีนตัวนี้นะครับก็คือยีน Levi X Kento นะครับดีไซน์ by Nikko นะครับตัวนี้เป็นแคปซูลคอลเลคชั่นนะครับออกมาเพียบเลยครับมีคอลเลคชันมากมายหลายแบบเลยนะครับมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดีไซน์ในคอลเลคชันนี้นะครับก็คือการผสมผสานนะครับระหว่างแบบแผนดั้งเดิมนะครับหรือว่า traditional นะครับเอามาผสมผสานกันนวัตกรรมแบบใหม่นะครับหรือว่า innovation นะครับแล้วก็การที่เอาศิลปะนะครับจากทางฝั่งตะวันออกนะครับมาผสมกับศิลปะจากทางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าบุคลิกงานเนี่ยมันเป็นบุคลิกงานที่เป็น East Meets West อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็งานผ้าเนี่ยครับที่ใช้ในการตัดเย็บยีนในรอบนี้นะครับก็เป็นผ้าระดับพรีเมียมจากไคฮาระมิลนะครับแล้วก็ช่างฝีมือที่ใช้ในการเย็บงานคอลเลคชันนี้นะครับก็เป็นช่างฝีมือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับงาน Levi คอลเลคชันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นงาน Made in Japan นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับดูจากตรงบริเวณป้ายประเก็นด้านหลังก่อนนะครับป้ายประเก็นด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นป้ายสีแดงนะครับแล้วก็ถูกสกรีนด้วยหมึกสีขาวนะครับมีความสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสกรีนที่เขียนว่า Levi Strauss & Co นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะถูกสกรีนว่า Kenzo Paris นะครับผมแล้วก็มาดูตรงบริเวณกระเป๋าหลังนะครับผมกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป๊กหลังแบบทะลุนะครับซึ่งก็จะเป็นเป๊กหลังแบบทะลุเป็นเอกลักษณ์ของปี1933เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าไปนั่งตรงไหนก็อาจจะขูดขีดเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแล้วก็ปีกนกนะครับก็เป็นปีกนกแบบโบราณนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีจุดตัดเพชรตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี Red Tab Big E นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเขียนว่า Levi นะครับซึ่งตัว E ก็จะเป็นตัว E ใหญ่นะครับผมทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ยีนตัวนี้นะครับขอบอกได้เลยว่ามันเป็นยีนที่มีครบทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ตัวสายรัดนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีหูกระเป๋านะครับเอาไว้คล้องเข็มขัดนะครับแล้วก็มีกระดุมโดยรอบนะครับที่สามารถที่จะเอาไว้คล้องสายซัสเพนเดอร์ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเอกลักษณ์ของกระดุมนี่นิดนึงครับกระดุมเนี่ยจะเป็นกระดุมที่ออกแบบเฉพาะนะครับเป็นกระดุม Levi X Kenzo เลยนะครับซึ่งโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่า Levi Strauss ใช่มั้ยครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นลายดอกจะเป็นลายดอกไม้นะครับของ Kenzo นะครับแล้วก็อยากจะให้ดูอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็คือสายซัสเพนเดอร์นะครับซึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเขาแถมสายซัสเพนเดอร์มาให้ด้วยนะครับตรงบริเวณด้านหลังของสายซัสเพนเดอร์เนี่ยก็จะมีป้ายหนังนะครับที่เขียนปั๊มว่า Levi Strauss & Co นะครับแล้วก็ Kenzo Paris นะครับตัวสายซัสเพนเดอร์เองเนี่ยนะครับจะเป็นสายยีนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับไลนิ่งด้วยหนังสีเทานะครับผมทีนี้อยากจะให้มาดูตรงบริเวณด้านหน้าของยีนครับด้านหน้าของยีนนะครับก็มีคอยพ็อกเก็ตแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคอยพ็อกเก็ตแบบริมแดงนะครับตัวหมุดนี่ก็จะเป็นหมุดทองแดงสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหมุดตรงบริเวณเป้าด้วยนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของยีนLevi ทรง1933นะครับทีนี้นะครับอยากจะให้มาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆแต่ป้ายอีกอันนึงนะครับที่ผมชอบมากๆเลยแล้วผมไม่อยากจะทำหายเลยนะครับผมอยากจะเก็บมันเอาไว้นะครับมันก็คือป้ายอันนี้เพื่อนๆป้ายอันนี้นะครับมันเป็นป้ายนะครับที่อธิบายนะครับว่ายีนLevi นะครับเคยได้รับรางวัลนะครับ Grand Prize Highest Award นะครับซึ่ง
รางวัลเนี่ยนะครับมันเป็นรางวัลที่จัดขึ้นนะครับในปี1915นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่างาน Panama Pacific International Exposition San Francisco นะครับเป็นงานเฉลิมฉลองนะครับที่ขุดคลองปานามาได้สำเร็จนะครับแล้วก็จัดขึ้นในซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ยีนลีวายนะครับก็ได้รับรางวัลไทเกอร์สอวอร์ดแกนไพนะครับในครั้งนี้นะครับแต่กิมมิกของป้ายตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่า150ปี anniversary อยู่นะครับก็คือ150th anniversary นะครับซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตมันจะไม่มีอันนี้นะครับแต่อันนี้เขาทำเอาไว้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ายีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ทำขึ้นมาในช่วงครบรอบ150ปีเพื่อนๆโอเคครับที่เหลือก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็คงจะเป็นปลายขานะครับก็เป็นริมแดงนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวลูกโซ่นะครับสีทองแบบนี้นะครับเพื่อนๆโดยภาพรวมนะครับผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากๆครับเพื่อนๆเพราะว่ายีนตัวนี้นะครับมันเป็นการผสมผสานนะครับความสวยงามในอดีตนะครับแล้วก็เอารายละเอียดต่างๆนะครับที่มีการดีไซน์นะครับใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้ยีนตัวนี้มันดูโดดเด่นและน่าสนใจมากผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเพื่อนๆคือมันเป็นการหยิบฟังก์ชันที่สวยงามในอดีตนะครับมาผสมผสานกับดีไซน์ใหม่ๆนะครับจนเกิดมาเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนอยากซื้ออยากสะสมกันนะครับผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบงานดีไซน์ลักษณะนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานคอลแลบที่สวยงามมากๆนะครับถ้ายังไงถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้การมองเห็นของช่องผมเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำช่องต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ